สวัสดีค่ะนี่เมลี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูที่การเก็บเลเวลตัวละครแล้วก็อาวุธค่ะหลังจากอัปเดต Spectre of the Realms ทางผู้พัฒนาเกมก็ได้เปลี่ยนภารกิจ Interception ที่มีชื่อว่า Draco กลุ่มซับ EXP ของผู้เล่นให้กลายมาเป็นภารกิจ Survival กระหล่อยต่อยนะคะด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ผู้เล่นใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันว่าเมื่อ Draco หายไปแล้วเราจะไปฟาร์ม EXP กันที่ไหนกันนะคะในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูภารกิจที่เราสามารถใช้ในการฟาร์ม EXP ให้กับอาวุธและตัวละครของเราได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยไม่ต้องลงภารกิจ Exterminate ซ้ำแล้วซ้ำเล่าลงแล้วลงอีกลงจนศัตรูจะลาออกจากงานละโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยสำหรับภารกิจแรกก็คือแบร์ไฮเนียหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแบร์นะคะจะเป็นภารกิจประเภท Interception อยู่ในดาวเซตหน้าแล้วก็ศัตรูจะเป็นพวกกรีเนียเลเวล 34-38 ภารกิจนี้จะเหมาะสำหรับเก็บเลเวลอาวุธนะคะเพราะเราจะต้องมีตัวละครที่ครบทีมสำหรับลงภารกิจสำหรับ1ทีมก็จะมี DPS Buffer แล้วก็ EV นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวอันแรงหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่มาเก็บเลเวลค่ะเหตุผลที่ต้องมีทีมครบเนี่ยก็เพราะว่าขนาดของแผนที่เนี่ยทั้งกว้างแล้วก็ศัตรูเนี่ยเลเวลค่อนข้างสูงนะคะสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าสายแต่ละสายที่พูดมามันคืออะไรงงจุงเบยนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังเนาะสำหรับ DPS ซึ่งย่อมาจาก Damage Per Second จะเอาไว้เรียกตัวละครที่สามารถจัดการศัตรูได้หลายตัวในทีเดียวนะคะอย่างเช่นบัญชีนีชาไรโน่แล้วก็ฟอสเป็นต้นค่ะสำหรับบัฟเฟอร์ตัวละครจะมีหน้าที่คอยปรับเพื่อนๆในทีมซึ่งมีทั้งการบัฟดาเมจและเกราะตัวละครที่คนใช้เป็นสายบัฟส่วนมากก็คือไรโน่สปีดโนวาแล้วก็อีควอน็อกซ์ค่ะและสุดท้ายสำหรับ EV เราเคยบอกไปแล้วในคลิป Trinity ที่เราเคยทำไว้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะภารกิจที่2ก็คือ Accard ในดาวเซตหน้าภารกิจประเภท Defense ศัตรูจะเป็นพวก Infest แล้วก็ Level จะประมาณ 35-45 ในภารกิจนี้เราเอาแค่ตัวละครหรืออาวุธอะไรมาเก็บ Level ก็ได้ขอแค่ต้องมีอาวุธสำหรับฆ่า1อันสำหรับภารกิจนี้ผู้เล่นจะได้รับ EXP จากการฆ่า 23% และจะได้รับ EXP อีก 18% เมื่อฆ่าศัตรูด้วยอาวุธเมลีสรุปแล้วเราจะได้รับ EXP ถึง 41% เลยทีเดียวนะคะภารกิจที่3 Heracon ในดาวพลูโตภารกิจประเภท Excavation และศัตรูจะเป็นพวก Infest Level 35-40ภารกิจนี้เราสามารถใช้ในการฟาร์มไวร์เรลิกส์และเก็บเลเวลอาวุธได้ด้วยค่ะแต่เราจะต้องมีอาวุธสำหรับฆ่าศัตรูมาด้วยนะคะและตัวละครวอร์เฟรมจะต้องแม็กซ์แรงค์ไม่อย่างนั้นอาจจะตายได้เพราะศัตรูสามารถทำดาเมจธาตุพิษให้กับเรานอกจากว่าเราจะมีเพื่อนช่วยฆ่านะคะภารกิจที่4 Stuffler ในดาวลัวภารกิจประเภท Defense
และศัตรูจะเป็นพวกกรีเนียร์เลเวล 35-40 ภารกิจอันนี้แผนที่จะไม่ค่อยกว้างมากนะคะและศัตรูยังกระจอกอีกด้วยดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเก็บเลเวลตัวละครและอาวุธแต่ควรลงอย่างน้อย20 ราวด์ขึ้นไปเพราะว่าเราจะได้ค่า AP มากพอจนบางทีอาวุธของเราเนี่ยเลเวลเต็มเลยนะคะและควรหาเพื่อนลงด้วยเพราะว่าถ้าลงคนเดียวเนี่ยจำนวนของศัตรูจะน้อยลงค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ Oregon Derelict Defense ศัตรูจะเป็นพวก Infest เลเวล 25-30 ภารกิจนี้จะเหมือนกับ Stuffler ค่ะแต่จะง่ายกว่าเพราะว่าศัตรูเลเวลน้อยกว่าเนาะและนี่ก็คือภารกิจสำหรับเก็บเลเวลตัวละครที่คนส่วนมากจะใช้กันนะคะแน่นอนว่ายังมีภารกิจอื่นๆที่เราสามารถใช้ในการเก็บเลเวลตัวละครและอาวุธไม่ใช่แค่5ภารกิจนี้ค่ะแต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามหรือไม่เข้าใจอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บมา